ความสงบสองอย่างปัจจัตติเป็นโลกุตระสมถะเป็นโลกียะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าไม่มีเวทนาไม่มีผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาไม่มีก็ไม่มีที่ตั้งหรือไม่มีคำว่าท่านใช้ศัพท์คำว่าฐานนี้ด้วยไม่มีฐานะที่จะพึงปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นฐานที่ตั้งในการพฤติหรือเรียกเต็มคำว่ากรรมฐานมันก็ต้องคือเวทนาทีนี้เวทนานี่มันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่รูปธรรมเพราะความหลงผิดของศาสนาตั้งแต่พระพุทธโคสาจารย์ในวิสุทธิมรรคมาเลยไปเอาว่าเขาใช้คำว่ากสิณกสิณก็คือกรรมฐานของการปฏิบัติธรรมของเขาแล้วก็ไปเก็บกสิณมาไม่รู้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเลยแต่เอามารวมเองจริงจะต้องใช้บ้างมาเป็นสิ่งที่จะทำสมถะสมถะก็ใช้จิตไปกำหนดให้หยุดให้นิ่งอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดเอาจิตไปจดจ่ออยู่ที่อันนั้นจ้องจิตอยู่ที่นั่นเราต้องการจะสงบด้วยสมถะเราก็ต้องเข้าใจเราจะสงบด้วยปัสสัทธิสมถะก็แปลว่าสงบความสงบสองอย่างปัสสัทธิก็ความสงบมันสงบกันคนละอย่างปัสสัทธิเป็นโลกุตระสมถะมันเป็นโลกียะก็ทำง่ายๆสะกดจิตไว้จ่อไว้เทวนิยมหรือเดียรถีเขาก็ทำแต่จะทำให้เป็นปัสสัทธิให้เป็นความสงบที่มันไม่ใช่ไปจิตจดจ่อแต่จิตรู้แจ้งกว้างหมดเลยแต่กิเลสมันไม่มีมากวนกิเลสมันไม่มีมากวนเลยจิตมันก็ยิ่งคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวสะอาดบริสุทธิ์รู้แจ้งรู้จบรู้ทั่วรู้ทั่วรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอยู่ในตัวมันเองหมดเลยมันไม่ใช่มืดทื่อกลายไปยิ่งมืดยิ่งอะไรไม่ใช่เลยคนละความหมายคนละทิศเลยนี่คือความสงบสองอย่างที่ก็ไม่ใช่อธิบายได้ง่ายๆปัญญาข้อที่สามปัญญาข้อที่สามได้รู้จักความสงบสองอย่างถ้าเข้าใจความสงบสองอย่างและรู้วิธีปฏิบัติเข้าใจปัจสัทธิเข้าใจสมถะต่างกันอย่างถูกต้องสมาธิถี่พอเลยนะคนนี้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมไปได้เนี่ยแต่คนยังเข้าใจอันนี้ไม่ได้มันรู้ไม่ได้หรอกก็ไม่ง่ายที่เขาจะเข้าใจเนี่ยก็ได้แต่พูดแล้วก็ไม่ได้มาพูดถึงแล้วเดี๋ยวนี้ปัญญาแปดปัญญาเปิดก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องที่จะต้องเอามาศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องมาขยายความน่าจะเป็นผู้ปราชญ์ทุกยกย่องในเรื่องศาสนาพุทธอะไรแต่ก็ไม่เคยลงลึกไปถึงพวกนี้อย่าว่าแต่พวกนี้เลยคำว่ากายคำว่าบุญคำว่าสมาธิคำว่าฌานอะไรพวกนี้เขาก็รู้กันทั่วเลยคำตรงนี้เขาก็ยังไม่ได้เข้าไปสมาธิอะไรนะเพราะอาตมาก็จำเป็นมากอบกู้อย่างที่ว่านี่แสดงความจริงที่ว่าอาตมากอบกู้นั่นคืออะไรก็คือทำความจริงนี้ให้ปรากฏอธิบายสาธยายพาให้ปฏิบัติเกิดผลจริงคุณก็จะเป็นคนที่รับรองยืนยันรับรองยืนยันว่าอาตมาพูดเนี่ยถูกต้องเขาทำได้คุณทำได้คุณถูกต้องคุณทำได้คุณก็รู้เป็นปัจจัตตังสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของอิสระเสรีภาพด้วยของใครของมันแล้วก็ไปยอมรับคุณก็มาเองมาได้อันนี้แล้วคุณก็เห็นจริงแล้วก็เอาชีวิตมาศึกษาธรรมะนี่อาตมาเองอาตมาสบายใจหรือว่ายังภูมิใจยังอบอุ่นใจที่ว่าอาตมาจะมาอธิบมาแสดงธรรมทีไรพวกคุณก็มานั่งไม่ได้น้อยนะเป็นสิบเป็นร้อยอะไรทุกวัน
ไม่ใช่มีย่อเจาะแจะอยู่สิบคนห้าคนแปดคนอะไรก็ไม่ใช่นะนอกจากจะไปในสถานที่ที่มันไปในดงน้องไม่มีใครเขาพวกเราก็ไม่เคยมีเนี่ยมันก็น้อยแน่หรือว่าไปบรรยายแล้วเนี่ยแม้จะทางโน้นนะอาตมาก็บรรยายธรรมไม่เคยเห็นว่าอาตมาบรรยายธรรมแล้วมีคนมาฟังน้อย เสร็จแล้วก็ยิ่งร้อยน้อยก็แสดงทำไปหายไปหายไปเหลือน้อยลงมีแต่เพิ่มขึ้นกว่าจะตอนแรกเริ่มมีน้อยพออธิบายไปมีเพิ่มพอจบจำนวนมากขึ้นอาตมามีแต่เห็นอย่างนั้นทุกทีแม้จะไปอธิบายในที่ข้างนอกในที่นี้ก็เถอะแน่นอนในที่นี้ก็ยังคง ไม่ค่อยออกไปเท่าไหร่นอกจากคุณจะมีเหตุปัจจัยพิเศษอะไรนะน้อยเพราะพวกเราที่มานี่อาตมาไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปล่อหลอกไม่ได้ไปอ่อยอะไรให้มาคุณมาด้วยความอยากจะมารับเพราะงั้นคุณจะบังคับตัวเองคุณจะเห็นดีเห็นงามที่จะต้องฟังทำให้จบแม้อาตมาจะเทศชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมง คุณก็ว่าต้องฟังให้จบมันเป็นเรื่องของคุณทั้งนั้นไม่ได้บังคับคุณค่าของคนที่เต็มใจมาฟังแค่นี้นี่อาตมาพอใจแล้วไปอ่อยไปหวานล้อมไปโกยไปหาเรื่องเอาปริมาณเอามวลมาเฉยๆนั่นมันไม่ได้เกิดจากสัจจะเลยอาตมาไม่ได้นิยมกระทำแบบนั้นเลย นะไม่ชอบที่จะทำแบบนั้นนะนี่ก็เป็นนัยยะละเอียดของสิ่งที่มีทั้งเจตนารมณ์มีทั้งการประพฤติการกระทำอาตมามีเจตนารมณ์งี้ประพฤติอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็พูดไปกราบนมัสการพระครูขอน้อมกราบเรียนรายงานการทำหน้าที่จัดการกับกิเลสโทสะทำอย่างไรจะชนะกิเลสโทสะมากกว่าแพ้คะ คุณก็ต้องรู้ที่ว่าคุณไปแพ้กิเลสมันดีนักหรือล่ะไปแพ้กิเลสคุณมันดีนักเหรอก็ชนะมันไม่ได้ที่มันก็อยู่ที่ตัวคุณนะจะมาถามอาตมาทำไมก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสมันไม่ดีโทสะมันไม่ดีนะคุณก็ต้องสร้างความเห็นสร้างความรู้สร้างความฉลาดสร้างปัญญาให้มันมีธรรมฤทธิ์อย่างที่อาตมาอธิบายธรรมมาแล้วอธิบายธรรมะมา ปัญญามันเป็นพลังงานทางจิตที่มีสิ่งที่เป็นธรรมฤทธิ์กิเลสมันเห็นหน้าปัญญาแล้วมันไม่ร้อนนะหน้าก็พูดไปซ้ำๆซากๆโอ้ยปัญญามาแล้วกิเลสมันวิ่งหนีหูตูบเลยพูดเป็นพยัญชนะเป็นภาษาให้ฟังได้แค่นี้คุณต้องสร้างความเห็นจริงว่าเฮ้ยโทสะมันจะอยู่กับเราทำไม เกิดอาการเมื่อไหร่โทสะคุณก็ต้องพยายามเข้าใจว่าไอ้อารมณ์หรือว่าเวทนาเพราะงั้นจึงได้ไปอยู่ที่เวทนาเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งของการปฏิบัติคุณก็รู้เวทนาในเวทนาให้ได้ว่าไอ้เวทนามันคือความรู้ตามความเป็นจริงเวทนาแท้ไอ้ที่มันเป็นโทสะนี่มันเวทนาเก้ และคุณจะให้เวทนาแก้นี่อยู่เป็นเพื่อนกับเวทนาจริงไปอีกนานเท่าไหร่จ้าอาการของจิตที่มันโกรธหรือมันเสียใจน้อยใจว้าวใจแบบเป็นอาการของตัวเองทั้งนั้นเลยคุณหัดฝึกมันจริงๆเลยว่าคุณรู้สึกตัวให้ได้มันโกรธเฮ้ยอันนี้มันไม่ดี เราจะทำใจยังไงทำใจในใจทำเวทนาในเวทนาอย่าเป็นมีอาการนี้คุณก็สัญญากำหนดอาการลิงคะนิมิตอาการไม่โกรธอาการใจว่างๆใจกลางๆหรืออาการใจดีไม่ต้องใจโกรธนี่เพชรพยัญชนะอาการใจดีคุณเคยเป็นไหมล่ะใจว่างๆใจดีๆไม่ต้องใจโกรธเคยเป็นไหมก็ทำอย่างนั้นน่ะ ก็ทำอย่างนั้นให้มันเป็นอาการไม่ดีและคุณก็ไม่ชอบ
และคนทำสิ่งที่ตัวเองก็ไม่ชอบเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะรู้แล้วไม่หลงผิดอาการนี้ในตัวใจตัวเองไม่ดีแล้วคุณไปทำอยู่ทำไมอ่ะโง่เอาวิชาก็เท่านั้นเองใจของคุณคุณจะน้อยคุณจะเสียคุณจะทุกข์คุณจะยากคุณจะดีหรือคุณจะไม่ดีคุณทำเองทั้งนั้นรู้มันให้ได้ว่ามันไม่ดีแล้วก็อย่าไปทำมันนี่รู้ให้ถูกต้องอะไรกันว่าอย่างนี้อย่าไปเห็นสุขเป็นทุกข์นี่เป็นอย่าไปวิปลาสเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนเห็นความไม่เที่ยงเป็นเที่ยงอะไรพวกนี้อย่าไปวิปลาสกันแล้วกันเห็นสุขเป็นทุกข์อะไรก็เห็นทุกข์เป็นสุขอะไรพวกนี้เห็นความไม่น่าได้ไม่น่ามีไม่น่าเป็นเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นคุณก็ต้องรู้วิปลาสสี่นี้ให้ชัดนะอธิบายเอาหลักวิชามาพูดหมดละคุณพอนี่เป็นนามที่พ่อท่านตั้งให้ค่ะลูกได้ฝึกปฏิบัติตามพ่อท่านสอนเน้นสติปัฏฐานค่ะก็สติปัฏฐาน4นี่แหละเป็นต้นรากแห่งโลกุตระโพธิปักขิยธรรม37เป็นโลกุตระนะเป็นโลกุตระ37โพธิปักขิยธรรม37นะรวมกับโลกุตระอีก9ก็เป็นโลกุตระ46โลกุตระอีก9ทุกสมุทัยนิโรธมรรคและนิพพานนะเพราะฉะนั้นในคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเน้นสติปัฏฐาน4เนี่ยและคุณปฏิบัติสติปัฏฐาน4ไม่เป็นกันเลยพิจารณากายในกายตัวที่1คำว่ากายคุณก็โมฆะแล้วมิจฉาทิฏฐิคำว่ากายแล้วถ้ามีกายในกายมันมีกายนอกไหมเพราะฉะนั้นกายมันต้องมี2มีกายนอกกายในถ้าคุณเข้าใจกายนอกอย่างเดียวคือกายในไม่มีกายในไม่เกี่ยวกับจิตกับมโนวิญญาณคุณก็มิจฉาทิฏฐิทวะถาวรแล้วมิจฉาทิฏฐินิรันดรนะมันก็จบเพเลยกระดุมเม็ดแรกผิดวันกายจะต้องมี2แล้วก็พิจารณากายในกายการพิจารณากายในกายในในเข้าไปมันจะไปถึงเวทนากายในกายคือตัวกลางของกายนอกกายในคือตัวต้นของเวทนาเวทนานอกเวทนาก็คือตัวกายในกายกายนอกกายในเวทนาในเวทนานอกแต่เขาไม่ได้แต่ไม่ได้พูดว่าเวทนานอกเหมือนกันกับกายนอกเราไม่ได้พูดมันก็มีเวทนานอกก็คือกายในมันก็เป็นอิทัปปัจจยตาเชื่อมต่อกันไปงี้แล้วก็ไปหาจิตจิตในจิตกายก็จิตเวทนาก็จิตแล้วจิตต่างๆนั้นก็คือราคะโทสะโมหะคุณก็เรียนรู้ภาวะ2ของเจโตปริยาน16ราคะก็มีอวิตราคะโทสะก็มีวิตาโมสะโทสะก็มี2ทั้งนั้นน่ะ8คู่เจโตปริยาน16 8คู่คุณก็เรียนตั้งแต่หัวมันก็คือราคะโทสะโมหะก็เป็น6ละ3คู่ทำได้บ้างสังกิตังกิตตังวิกิตังจิตตังตามตระกูลของตัวเองศรัทธาหรือปัญญามันเป็นก้อนหรือมันเป็นกระจายสังกิตังก็ก้อนวิกิตังก็กระจายก็ทำเก็บรายละเอียดของกิเลสให้ได้ให้มันเจริญมหคตะหรืออะมหคตะไม่เจริญไม่ดีไม่เป็นมหาไม่เป็นอัคคะไม่ได้ผลไม่ได้มากไม่ได้ชัดเจนความเจริญไม่ได้กูก็ทำให้เป็นมหคตะให้ได้เมื่อเป็นแล้วก็เจริญไปเรื่อยๆเรียกว่าสัอุตระอาตมาไม่ต้องจำพยัญชนะพวกนี้หรอกจำได้เองอ่ะเพราะมันมีสภาวะไล่ไม่ผิดด้วยไม่สลับสับสนด้วยมันเป็นสัอุตระคือเจริญจิตเจริญแล้วแต่เจริญกว่านี้ยังมีอีก
ยังไม่จบต้องเป็นอนุตตรจิตถึงจะสูงสุดมันสรุปอนุตตรจิตมันจบด้วยอะไรจบด้วยสมาหิตังอสมาหิตังมันยังเป็นจิตที่ตั้งมั่นเที่ยงแท้ได้หรือยังมันหลุดพ้นจากกิเลสได้ยังอวิมุตติหรือวิมุตติอีก2คู่ตรวจสอบอีกนี่คือเจโตปริยัติ16อาตมาพูดไปนี่คือสภาวะธรรมทั้งนั้นพยัญชนะก็พูดไปสิมันก็จำได้ถ้าเผื่อมันไปเข้าใจแล้วก็ท่องง่ายแต่เป็นบาลีก็ยังจำได้เพราะฉะนั้น16นี่อาตมาไม่ต้องท่องหรอกบาลีว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทั้งที่มันจำยากเออมันจะก็จำพูดซ้ำๆต้องกระเลก็จำได้หมดตั้ง16ตัวนะในบาลีอะใช้อาศัยมันบ้างพยัญชนะนะนะกราบนมัสการพ่อท่านได้สุดเสียงสุดกล้าวครับผมได้ฟังธรรมจากพ่อท่านเรื่องฌานในวันจันทร์ที่21สิงหาคม66ฟังแล้วก็เห็นว่าฌานต้องมีปัญญาประกอบด้วยเอ้าซ้ำอยู่ตลอดเวลาฌานไม่มีปัญญาพระเจ้าก็ย้ำของท่านเองท่านก็ย้ำว่าฌานอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นจึงเป็นฌานที่สมบูรณ์ฌานเป็นตัวเผากิเลสโดยใช้สติและความรู้สึกเป็นตัวพิจารณาด้วยศีลและอัปปนกะปฏิปทา3โอ้ดีจังเลยนะนี่ซึ่งๆเข้าใจว่าฌานมันจะต้องเกิดด้วยศีลด้วยอัปปนกะปฏิปทา3ถ้าไม่มีศีลไม่มีอัปปนกะปฏิปทา3นี่นะไม่ใช่ฌานของพระพุทธเจ้ามันเป็นฌานของเดรัจฉีเป็นฌานของศาสนานอกศาสนาพุทธฌานทั่วไปเป็นฌานโลกีย์มันไม่ฌานวิสัยที่เป็นอจินไตยของพระพุทธเจ้านะซึ่งมายากฌานเป็นตัวเผากิเลสใช้สติและความรู้สึกเป็นตัวพิจารณาด้วยศีลและอัปปนกปฏิปทา3โดยใช้ตัวอย่างกวลิงกราหารถูกอีกนะในปฏิปทา3มีกวลิงกราหารมีคือมีโภชเนมตัญญุตตามีอาหารคือคำข้าวกวลิงกราหารเมื่อสัมผัสที่ลิ้นมันเป็นรสชาติเช่นนี้มีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดกรอบนุ่มนิ่มก็อาการที่จิตว่ารสชาติมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็วางเฉยนี่ก็เป็นตัวสมถะอีกแล้วก็ได้นะถ้าเผื่อว่าคุณมีปัญญาเข้าไปประกอบแล้วคุณก็วางเฉยด้วยการประกอบแต่ถ้าคุณจะใช้กดข่มไปเฉยๆแล้วก็วางทิ้งไปเปล่าๆเป็นสมถะมันก็จะไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นผมวิปัสสนาเห็นเลยว่าอ๋อไม่วางหรอกเห็นจริงๆเลยแล้วก็ปัญญามีธรรมฤทธิ์มีพลังงานที่มันเห็นอยู่ชัดๆเลยว่าจริงๆมันไม่ใช่จะต้องไปเป็นรสชาติจะต้องไปเป็นอะไรต่างๆพวกนี้และคุณก็ปัญญาเป็นตัวทำให้รสชาติที่คุณไปหนึ่งรสจริงสองรสแก่รสแก่หรือเวทนาแก่หายไปคุณต้องอ่านอาการของเวทนาเกเช่นมันสุขมันชอบมันอร่อยมันไม่มีละจนกระทั่งกินอาหารมันก็ไม่อร่อยแล้วอย่างที่อาตมายกตัวอย่างตัวเองมันไม่อร่อยทุกวันนี้ก็รู้แต่ธาตุแท้ของมันธาตุผักอันนี้ธาตุผลไม้อันนี้มันก็เป็นธาตุของมันรสของมันกลิ่นของมันอะไรของมันก็เป็นอย่างของมันรสอร่อยไม่มีแล้วจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยอาตมาไม่ได้ประสงค์จะกินอาหารแล้วเพราะอาตมาฝืนขันฝืนอายุไขลากทุรุทุกังอายุไขไปเรื่อยๆสรีระสังขารมันไม่ต้องการอาหารแล้วแต่อาตมาก็ต้องพยายามใส่ให้มันจึงฝืนแต่ก็ต้องฝืนต้องกินให้ได้ปริมาณพอสมควรไม่เช่นตอนนี้น้ำหนักอาตมาขึ้นนะ 53.6 แล้วจะถึง54กิโลแล้วแต่ก่อนนี่49 50เดี๋ยวนี้53จะขึ้น54 53.6 แล้วชั่งเมื่อเช้านี่ 53.6 ไม่ได้ชั่งมาหลายวันเนี่ยเนื้อตัวโหนี่เป่งลำข้อลำแขนมีเนื้อมีหนังมีไขมันอะไรขึ้นมาพุงชักขึ้นมาตุยๆหน่อยแล้ว
เมื่อสัมผัสที่ลิ้นมันรสชาติเช่นนี้มีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มผัดกรอบนุ่มนิ่มก็อาการที่เป็นรสชาตินั้นเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็วางเฉยก็กินเพื่อเอาประโยชน์จากมันเท่านั้นเพื่อเลี้ยงขันเพื่อสร้างความดีต่อไปในการเผากิเลสโดยใช้ไฟฌานคือต้องวิปัสสนาให้เห็นความจริงตามความเป็นจริงเมื่อรู้จักกิเลสโดยการเผาเช่นนี้ทุกเรื่องก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อจิตและกายเรา ในทุกเรื่องที่เป็นสิ่งไม่ดีต่อจิตและกายเราและปัญญาเป็นไฟกองใหญ่ใช่ปัญญาก็คือตัวของฌานนั่นแหละฌานอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นฌานเป็นไฟปัญญามันก็เป็นไฟนะเป็นธรรมริตไงปัญญาเป็นไฟกองใหญ่ที่เกิดจากความรู้ของพระพุทธเจ้าที่พ่อท่านนำมาถ่ายทอดสอนก็พอรู้ได้ ด้วยตนครับโดยเรียนรู้จากจรณสิบห้าและวิชาแปดดีมากนะเข้าไปหาจรณสิบห้าวิชาแปดดีมากของพระพุทธเจ้าขอน้อมกราบน้อมกราบพระครูต่อพ่อท่านเป็นอย่างสูงยิ่งครับมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆที่พวกเราเนี่ยได้ฟังธรรมและเข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติจนเกิดมรรคเกิดผล อาตมาขอยืนยันนะพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่ปฏิบัติธรรมมีมรรคมีผลทางด้านเถรสมาคมหรือทางด้านพระป่าพวกอะไรปฏิบัติกันเนี่ยมันได้มรรคผลเหมือนกันแต่เป็นมิจฉาผลเพราะมันมิจฉามรรคมันไม่เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตามธรรมของพระพุทธเจ้าก็น่าสงสารจริงๆนะไม่รู้จะกู้กลับยังไงเขารัก ศาสนาเขาอยากไปนิพพานจริงๆอาตมาเห็นจริงเลยหลายคนก็ตายประกอบชีวิตนะบวชไปตั้งแต่เนนจนกระทั่งตายบางคนก็มาบวชเป็นพระนั่นแหละแล้วก็จนกระทั่งยืนยาวอายุ80-90หลายคนก็อายุ100ตายนะ แต่มันน่าสงสารที่เขาไม่สัมมาทิฏฐิแล้วเขาไม่สัมมาทิฏฐิยังไม่พอเป็นหลงผิดไปได้มิจฉาทิฏฐิมิจฉาผลเพราะมิจฉามรรคปฏิบัติมิจฉามรรคก็ไปได้ผลเหมือนกันมิจฉามรรคมันก็มีผลของมันแล้วก็เป็นหลงมิจฉาผลน่ะมาเป็นอริยะเกมาเป็นอรหันต์เกกันมันต้องแก้กลับมันต้องพยายามช่วยเหลือเฟื่องฟายความผิดพลาดตรงนี้ก็กู้ยากจริงๆเลยอาตมาเกิดมาชาตินี้เนี่ย นี่กำลังเขียนหนังสือเกิดมาชาตินี้อยู่เนี่ยยังสรุปยังไม่จบเลยนะแต่เขียนเรื่องประชาธิปไตยเสร็จละจบละเอาไปอิดิทเอาไปพิมพ์ได้ประชาธิปไตยนะเหลือตอนนี้มาเขียนเกิดมาชาตินี้จะให้จบจะไม่เอายาวยังไงก็ได้เกิดมาชาตินี้จะว่าเรื่อยไปยาวไงก็ได้แต่ก็จะพูดเกิดมาชาตินี้ว่ามันจะต้องทำอะไรที่ฝืนโลกเขา จำเป็นจำใจจำต้องจำนนอะไรเนี่ยโอ้โหมันต้องทำอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันจำเป็นจำนนจำใจจำต้องจริงเลยจำยอมที่จะต้องทำอย่างนี้นะจะต้องแสดงอย่างนี้ออกนี้นะก็เป็นสัจจะที่จะต้องว่าไปเอาละวันนี้ก็อาตมาก็ฝากเอาไว้ว่าจะต้องอธิบายฌานนี่แหละให้เข้าใจให้ดีๆว่าฌาน มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องไปสร้างวิธีการต้องเข้าต้องออกเข้าฌานออกฌานไม่มีฌานมันคือพลังงานที่เป็นธรรมริตที่สามารถมีปัญญาฌานคือปัญญามันรู้ความจริงแล้วมันก็มีธรรมริตของมันสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ฌานหนึ่งคือสภาพสองที่คุณจะต้องรู้ความเป็นสอง ที่เรียกโดยภาษาว่าวิตกวิจารณ์ก็ตามบางทีท่านก็แปลว่าไตรและตรองวิตกวิจารณ์เนี่ยไตรหรือตรองหรือตรีตรองตรีและตรองก็เป็นพยัญชนะของสภาพสองอันคือหนึ่งเจโตสองปัญญานั่นแหละสองสภาพอันหนึ่งมีพฤติกรรมอันหนึ่งสแตติกอันหนึ่งไดนามิกสภาพสองอันนั้นนั่นแหละวิตกวิจารณ์คุณก็รู้ความจริงถึงหนึ่งอันนี้เรื่องนี้
วิตกเป็นเรื่องที่มันเห็นแล้วเรามันไม่ดีและเมื่อมันไม่ดีมันมีตัวพฤตินัยพฤติกรรมของมันออกมาเป็นจาระวิจาระก็รู้พฤตินัยนี้มันมีอะไรแทรกอยู่เป็นตัวเหตุก็คือกิเลสอ่านกิเลสได้ไม่ใช่เป็นดับสมถะไปกดไปหมดทั้งสองตัวให้รู้มันมีตัวการมันมีตัวมารมันมีตัวผีแทรกอยู่เท่านั้นเอาเฉพาะกิเลสนี่แหละออกปัญญาให้รู้ตัวกิเลสนี่ถ้าคุณปัญญาคุณมีพลังธรรมฤทธิ์สูงขึ้นต่อเท่าไหร่กิเลสมันไม่รอหน้าคุณเจาะกิเลสถ้าเจอกิเลสตัวจริงเลยนะไม่ใช่กิเลสตัวแฝงตัวปลอมกิเลสตัวที่มันอาศัยอื่นกิเลสตัวจริงๆของมันเลยนี่นะมันเจอตัวปัญญาแล้วเนี่ยมันวิ่งหูตูบเลยอย่างที่อธิบายด้วยพยัญชนะเนี่ยพระเจ้าเราก็อธิบายอ่ะโอ้ตถาคตเห็นเราแล้วรู้เราแล้วมันรีบไปมันจะไม่รอหน้าเลยนี่ก็อธิบายด้วยภาษาหรือพยัญชนะได้แค่นี้มันมีฤทธิ์ข่มกันอย่างนั้นจริงๆปราบกันอย่างนั้นจริงๆนี่คือลักษณะของฌานคือปัญญาอย่างนี้แหละลักษณะของฌานมีธรรมนิสติไม่จะเป็นนั่งหลีนั่งหลับเห็นแช่เห็นทัดเห็นจนละเอียดจนกระทั่งแยกกิเลสละเอียดเลยนะกิเลสกับปัญญาเจอกันกิเลสมันจะวิ่งหนีหูตูบเลยเนี่ยอธิบายถึงลักษณะสภาวะธรรมได้แค่นี้เป็นความจบไม่รุนแรงแต่ชนะอย่างสงบชนะอย่างสง่าอย่างชนะอย่างสุภาพปัญญาปราบกิเลสเนี่ยแต่พูดให้มันรุนแรงฟังกันไปประหารฆ่าอะไรก็แล้วแต่แต่ความจริงมันธรรมฤทธิ์เป็นอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องพูดดีที่สุดเลยสัจธรรมพระพุทธเจ้าพูดไปเวลามันก็หมดไปเรื่อยๆ20:01แล้วไอ้ตัวนาฬิกาใหญ่ไอ้000นั้นเพิ่มชั่วโมงครึ่งก็เพิ่มไป2ชั่วโมงเอ๊ะ2บาท2หน่อยเนาะเอาละสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันฝากไว้ก่อนโอฬารวันหลังเจอวันหน้าเจอกันใหม่อ้าวเจริญธรรม